อข่าวโดยสำนักข่าว INN14นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะอนุสรณ์แนะนายกรัฐมนตรีนะคะลาออกหลังบ่นเครียดจนนอนไม่หลับพร้อมกับแซวนะคะว่าราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำยกเว้นกล้วยนะคะที่ใช้แจกลิงค่ะนายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดโฆษกพรรคเพื่อไทยนะคะกล่าวถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบ่นเครียดหลายเรื่องจนนอนไม่หลับค่ะว่าพลเอกประยุทธ์นะคะต้องการส่งสัญญาณถึงประชาชนนโยบายที่หาเสียงหลายนโยบายอาจไม่สามารถทำได้ตอนนี้เงินที่จะแจกก็ไม่มีแล้วรวมถึงต้องสื่อสารไปถึงฝ่ายค้านว่าไม่ควรคว่ำงบประมาณค่ะพลเอกประยุทธ์นะคะสารภาพชัดว่ามีปัญหามากโดยเฉพาะการใช้งบประมาณทุกโครงการทุกนโยบายที่หาเสียงไว้ไม่รู้วิธีการว่าจะทำอย่างไรให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายที่แถลงไว้ได้ประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ425บาทปรับจริง 5-6 บาทค่ะนโยบายลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาร้อยละ10ตามนโยบายของพรรคพลังประชารัฐพอเป็นรัฐบาลกลายเป็นแค่การยกตัวอย่างช่วงหาเสียงเท่านั้นเบี้ยผู้สูงอายุที่จะปรับเป็น 1,000 บาทก็สารภาพด้วยนะคะว่าให้ไม่ได้แล้วเพราะรัฐบาลไม่มีเงินรัฐบาลมาถึงจุดที่นโยบายที่หาเสียงที่แถลงต่อสภาไม่สามารถทำได้แล้วไม่เกิดผลอะไรคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นิ่งเฉยปล่อยผ่านเรื่องนี้ได้อย่างไรคะพรรคฝ่ายค้านนะคะมีการชี้มาตั้งแต่ต้นว่าพลเอกประยุทธ์ไม่แจ้งที่มาของงบประมาณในการจัดทำนโยบายรัฐบาลถึงวันนี้ยอมรับแล้วว่าไม่รู้จะเอาเงินจากไหนมาทำนโยบายตามที่ได้หาเสียงและแถลงนโยบายเอาไว้ทั้งนี้นะคะปีหน้าราคาพืชผลทางการเกษตรก็คงจะตกต่ำแทบทุกรายการยกเว้นกล้วยนะคะประเภทที่ใช้เลี้ยงลิงน่าจะราคาแพงขึ้นเพราะรัฐบาลยังจะต้องแจกกล้วยลิงอีกหลายวาระถ้ารัฐบาลลิงกินกล้วย18มงกุฎไม่มีความสามารถทำให้งบประมาณผ่านสภาได้ก็ต้องยอมจำนนลาออกให้คนอื่นมาทำหน้าที่แทนค่ะศาลอุทธรณ์นะคะพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นค่ะคดีเล่าตาร่วมกับภรรยาและลูกค้ายาเสพติดชี้อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้นเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์นะคะคุมตัวนายเล่าตาแสนลี่พร้อมด้วยนางรพีการหรือจันฉายพศเพชรลักษณ์นะคะหรือว่าสายมูลค่ะนายวิจารณ์แสนลี่ลูกชายของนายเล่าตาและนายบารมีบารมีเกื้อกูลมาฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดียาเสพติด10เป็นโจทยื่นฟ้องนายเล่าตานางอาซามาแสนลี่ภรรยาของนายเล่าตาพร้อมพวกรวม5คนเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันสมคบและร่วมกันจำหน่ายไอซ์โดยไม่ได้รับอนุญาตความผิดพ.ร.บ.อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนพ.ศ. 2490ค่ะจากกรณีที่นายเล่าตานะคะและพวกถูกจับในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตำรวจได้ขยายผลการตรวจค้นพบยาไอซ์นะคะ20กิโลกรัมเงินสด11ล้านบาทอาวุธปืนยาวและอาวุธปืนสั้นอีกกว่า10กระบอกโดยในวันนี้นางอาซามานะคะไม่ได้เดินทางมาศาลเนื่องจากไม่ได้ยื่นอุทธรณ์คดีค่ะทางนี้ศาลได้พิเคราะห์พยานหลักฐานประกอบพบว่าจำเลยที่1คือนายเล่าตาจำเลยที่3นางรพีการจำเลยที่4นายวิจารณ์และจำเลยที่5นายบารมีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดแม้จำเลยที่3 4และ5จะให้การปฏิเสธโดยในส่วนของจำเลยที่3เห็นว่าจำเลยยอมจำนนต่อหลักฐานมากกว่าสำนึกผิดส่วนคำอุทธรณ์ของจำเลยที่1 4และ5ก็ฟังไม่ขึ้นเช่นเดียวกันจึงพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นค่ะสำหรับคดีนี้นะคะศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกนายเล่าตาตลอดชีวิตและปรับเงิน 2,500,000 บาทนางอาซามาจำคุกนะคะ25ปีปรับเงิน 2,500,000 บาทและนางรพีการพิพากษาลงโทษจำคุกตลอดชีวิตปรับเงิน5ล้านบาทส่วนนายวิจารณ์และนายบารมีศาลพิพากษาให้ประหารชีวิตค่ะปิดท้ายกันที่ประเด็นเศรษฐกิจนะคะสมาคมกุ้งไทยค่ะห่วงเงินบาทแข็งค่าฉุดส่งออกแข่งขันไม่ได้คาดผลผลิตในปี63เพิ่มขึ้นร้อยละ20หรือว่าประมาณ 350,000 ถึง 400,000 ตันค่ะไปติดตามรายละเอียดประเด็นนี้กับคุณขวัญใจนวลจันทร์ค่ะ
นายสมศักดิ์ปณิตัชยาไซนายกสมาคมกุ้งไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์ของไทยในปี2562คาดว่าผลผลิตกุ้งเลี้ยงรวมจะอยู่ที่ 290,000 ตันและในปี2563คาดว่าผลผลิตกุ้งจะเพิ่มขึ้นร้อยละ20หรือคิดเป็นปริมาณ 350,000 ถึง 400,000 ตันในขณะที่การส่งออกในช่วง10เดือนแรกของปีนี้ลดลงโดยผู้ส่งออกได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ค่าเงินบาทที่แข็งค่าเป็นอย่างมากโดยในปีนี้พบว่าค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าแข็งค่าแล้วร้อยละ10ทำให้ความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกลดลงเป็นอย่างมากโดยสถานการณ์ค่าเงินบาทเป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้ส่งออกหนักใจมากที่สุดเพราะนอกจากอุตสาหกรรมกุ้งจะได้รับผลกระทบแล้วสถานการณ์การส่งออกในภาพรวมโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมทูน่าเครื่องประกอบรถยนต์ยางพาราและข้าวก็ได้รับผลกระทบมากเช่นกันขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะจบการเสนอข่าว 14:06 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN